สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มตาโตนะคะสำหรับทริปนี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดเพชรบุรียังมีที่เล่นน้ำคลายร้อนอยู่หลายแห่งเลยนะคะส้มจะพาทุกคนย้ายที่ปักสมอไปที่ The Camp For You ที่นี่นะคะมีลานหญ้าที่เขียวขจีติดแม่น้ำเพชรบุรีสามารถลงเล่นน้ำคลายร้อนได้ด้วยเหมือนเคยนะจ๊ะส้มจะพาไปแวะเติมพลังที่ร้านอาหารของคนท้องถิ่นที่เปิดขายมายาวนานกว่า30ปีไปกันจ้าก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะย้ายที่ปักสมอค่ะแต่ก่อนจะย้ายที่ก็มาแวะกินข้าวค่ะที่ร้านป้าเพ็ญค่ะที่นี่ค่ะขายอาหารหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะมีหมูมีไก่แล้วก็อาหารตามสั่งส้มก็เหมือนใครค่ะจัดไปเลยจ้าเส้นใหญ่เย็นตาโฟจ้าแล้วก็เส้นเล็กน้ำคะน้าหมูกรอบไข่ดาวจ้าโอ้น่าทานมากเลยมาจ้ากินนี่ก่อนดีกว่าคะน้าหมูกรอบของโปรดอร่อยอ่ะมาต่อที่ก๋วยเตี๋ยวจ้าเส้นใหญ่เย็นตาโฟอร่อยอ่ะหมูแดงด้วยทุกคนร้านป้าเพ็ญนะคะอร่อยมากเลยอ่ะคณะหมูกรอบไข่ดาวนี่หูส้มนี่เลิฟมากร้านนี้นะคะเปิดขายมา30กว่าปีแล้วค่ะแนะนำเลยนะคะร้านนี้ค่ะเส้นทางมาก็อยู่ข้างๆกับวัดเขาลูกช้างนะคะตรงข้ามกับปั๊มเฮโซเหมือนเคยจะปักคุณไม่ได้จ้าถึงร้านเลยจ้าไปกางเต็นท์กันต่อดีกว่าไปมาถึงแล้วจ้า The Camp For You ที่นี่ค่ะก็เป็นลานกางเต็นท์ที่ร่มรื่นแล้วก็ติดแม่น้ำเพชรบุรีมาเล่นน้ำคลายร้อนได้นะจ๊ะแต่เมื่อกี้ส้มไปกินข้าวมาใช่ไหมลานมะเพ็ญมาที่นี่ค่ะ4นาทีเองปุ้งตรงว่าตอนนี้อิ่มมากหนังท้องตึงหนังตาหย่อนและเจอลมแบบนี้โหทุกคนลมแบบเย็นมากๆเลยอ่ะเริ่มงงแล้วไม่ได้งงหรอกพูดเล่นขอนั่งพักแป๊บนึงดีกว่านั่งพักลมเย็นๆนั่งย่อยแป๊บหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะ
คนที่เนี่ยลมพัดเย็นมากๆเลยอ่ะเมื่อกี้นะส้มนั่งย่อยโอ้โหเผลอหลับไปเลยค่ะและที่นี่ค่ะ The Camp For You ส้มก็เคยไปแล้วค่ะ1ครั้งเมื่อปีก่อนเป็นงานมีตติ้งค่ะของพี่แมนพี่จิ๊กคนตื่นเต้นเมื่อก่อนนะส้มมายังมีห้องน้ำแค่จุดเดียวค่ะคือทางนู้นนะตอนเนี้ยมาปีนี้มีเพิ่มอีกจุดนึงจ้าฝั่งนี้แล้วก็ต้นไม้ก็เยอะมากขึ้นอ่ะแล้วก็ลมลื่นมากที่นี่นะคะส้มว่าสะดวกสบายมากเลยอ่ะเรานะคะขับรถเข้ามาปุ๊บจอดรถปั๊บลงของเดินไม่กี่ก้าวค่ะกางเต็นท์ได้เลยสบายมากๆที่นี่นะคะ The Camp For You ซึ่งว่าเป็นร้านที่สวยมากเลยอ่ะแล้วก็กว้างใหญ่มากเลยอ่ะที่สำคัญคือติดแม่น้ำเพชรบุรีด้วยโอ้น้ำใสมากเลยอ่ะท่าทางจะเย็นน่าดูเลยโอ้โหน้ำเย็นเลยอ่ะน้ำเย็นสบายเลยในส่วนของรายละเอียดร้านค่ะที่ The Camp For You ที่นี่ก็ค่ากางเต็นท์ก็250บาทต่อคนต่อคืนค่ะที่นี่ก็นำแอร์เข้ามาได้ด้วยจ้าคิด150บาทไม่เกินก็พัน BTU นะคะห้องน้ำค่ะก็จะแยกชายหญิงแยกห้องสุขาห้องอาบน้ำและภายในห้องอาบน้ำค่ะก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะจุดต่อปลั๊กไฟก็มีรถเข็นก็มีให้บริการค่ะที่เนี่ยดูจากด้านล่างนะก็สวยแล้วว่าผู่แม่น้ำแบบใสมากเดี๋ยวจะบินโดรนให้ดูภาพมุมสูงของ The Camp For You จ้าไปเลยนี่จ้าสเต็กที่เตรียมไว้ตั้งแต่อีปีที่แล้วเราไม่ได้ทำเพราะว่าเจตากล้องเอาเวลาไปงมกับโดนพอมาที่นี่แต่แคมป์ฟอร์ยูก็ทำซะหน่อยแต่ที่นี่ค่ะเขาก็มีหมูกระทะให้บริการด้วยนะคะI
านเราถึงจะร้อนเพียงใดถ้าใจเรารักที่จะออกเดินทางไปท่องเที่ยวมันก็ไม่ใช่อุปสรรคใช่ไหมคะและจังหวัดเพชรบุรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นภูเขาแม่น้ำทะเลหรือจะเป็นลานกางเต็นท์ที่มีต้นไม้ร่มรื่นติดแม่น้ำแถมยังมีน้ำให้เล่นตลอดทั้งปีส้มแนะนำเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ